ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรเวลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์แนวสกูตเตอร์ปริศนาที่ถูกจับภาพเอาไว้ได้ครับว่ามันกำลังถูกขี่ทดสอบแล้วนำมาจอดพักไว้ณบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งถ้าหากดูจากหน้าตาโดยคร่าวๆของมันแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตสกูตเตอร์ที่มาพร้อมกับการดีไซน์ชุดแฟริ่งรอบคันให้ดูมีความปราดเปรียวและโฉบเฉี่ยวมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดไฟหน้าที่เป็นแบบโคม LED คู่แยกฝั่งกันซ้ายขวาขณะที่แถบไฟเลี้ยว LED ก็จะติดตั้งอยู่บริเวณบังลมด้านข้างและแม้ระบบกันสะเทือนด้านหน้าของมันจะยังคงเป็นแบบตะเกียบคู่ธรรมดาแต่ตัวปั๊มเบรกที่ให้มาก็จะเป็นแบบเรดเดนเมาส์4พอร์ตที่ในตอนนี้ยังไม่มีสกูตเตอร์ในขนาดตัวใกล้กันคันไหนติดตั้งชุดระบบดิสเบรกแบบดังกล่าวมาให้ตั้งแต่ออกโรงงานไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าหากเพื่อนๆสังเกตกันดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการติดตั้งชุดจานเซ็นเซอร์วัดความเร็วมาให้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเจ้าจานเซ็นเซอร์ที่ว่านี้เนี่ยก็จะทำงานร่วมกับระบบ ABS ด้วยเช่นกันด้านเครื่องยนต์ของมันนะครับแม้จะมีภาพให้เห็นแค่มุมเดียวก็คือมุมฝั่งท่อด้านขวาแต่นั่นก็ทำให้เราเห็นชุดมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ดูไปดูมาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับเครื่องยนต์ของ Aprilia SR Max 300รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตสกูตเตอร์อีกรุ่นหนึ่งที่มีวางจำหน่ายในประเทศอิตาลีโดยเครื่องยนต์ของมันนั้นจะเป็นแบบสูบเดียวขนาด 278cc ที่สามารถทำแรงม้าได้สูงสุดที่22 PS ณ 7,250 รอบต่อนาทีและมีแรงบิดสูงสุดอีก23นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นักครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์แนวสกูตเตอร์คลาสนี้อย่างไรก็ดีครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนไทยเห็นมันถูกทดสอบในบ้านเราเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงปลายปี2019ก็เคยมีคนจับภาพของมันเอาไว้ได้แต่ในตอนนั้นเนี่ยมันยังมีการอำพรางชิ้นส่วนต่างๆไว้เล็กน้อยตามจุดต่างๆของตัวรถด้วยการติดสก็อตเทปอำพรางไว้รอบคันนอกจากนี้ยังมีคนพบเห็นมันถูกวิ่งทดสอบบริเวณโรงงานผลิตของบริษัท GPX ซะด้วยดังนั้นจึงไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ล่าสุดที่ทาง GPX เคยบอกไว้ว่าพวกเขามีแผนจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์แนวสกูตเตอร์ถึง2คันในปีนี้ก็ได้ครับว่าแต่เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรยังไงก็เชิญคอมเมนต์กันเข้ามาได้และอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงกด Following พร้อมกด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival.com ของพวกเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากผมแอดมินจอนและทีมงาน Moto Rival ส่วนสำหรับในวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ